แม่เบี้ยฝนตกนะคะฝนตกค่ะนี่ค่ะคุณแม่ก็ได้ของมาแล้วนะคะไปช้อปปิ้งนะคะวันนี้ได้กุหลาบมาด้วยนะคะเดี๋ยวฝนตกคุณแม่ต้องรีบเดินแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่บ้านเนาะเดี๋ยวดูนะคะว่าคุณแม่เนี่ยได้อะไรมาบ้างก่อนเนาะโอเคค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะทุกคนดูมันสีแบบเหลืองสดใสมากเลยนะคะจะเลือกแบบถ้าเรามาตามเนาะก็จะเลือกแบบเนี่ยค่ะยาวๆใหญ่ๆอย่างนี้นะยาวๆใหญ่ๆอวบๆนะยาวๆใหญ่ๆอวบๆนะคุณแม่ชอบนะคะค่ะก็แตงกวานะคะแตงกวาสวัสดีค่ะทุกคนพอดีว่าวันนี้นะคะคุณแม่เพิ่งไปส่งแฮร์รี่ไปโรงเรียนมานะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ไปช้อปปิ้งต่อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างๆเนี่ยค่ะตรงปากซอยบ้านเนาะก็เอาเงินไป10ปอนด์นะคะเงินไป10ปอนด์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอ้เงิน10ปอนด์ของคุณแม่เนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะค่ะคุณแม่ก็ซื้อดอกกุหลาบมาด้วยนะคะนี่น้องกุหลาบพ่อเลยซื้อดอกกุหลาบให้ตัวเองนะคะเนี่ยค่ะดอกใหญ่ๆเลยคุณแม่ชอบแบบว่าดอกใหญ่ๆเนาะค่ะดอกใหญ่ๆนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะดอกใหญ่ๆนะคะ3ปอนด์เนาะ3ปอนด์นะคะแล้วเนี่ยมันเฟรชมากๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบดอกกุหลาบสีส้มเนาะแต่ว่าจริงๆวันนี้มันก็มีแบบในเชลดอกไม้นะคะมีดอกไม้แบบสดๆเนี่ยเยอะมากๆแต่ทีนี้สีส้มที่คุณแม่ชอบเนาะมันแบบว่ามันค่อนข้างจะบอกว่าเขาเรียกไงก้านดอกค่ะมันเล็กนะคะแล้วในกลีบดอกเนี่ยมันก็จะเป็นช้ำๆบ้างแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะเอาสีเหลืองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆเนี่ยชอบสีส้มมากกว่าเนาะคือคุณแม่เนี่ยไม่ได้ดูนะคะที่ความหมายว่ามันจะหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยแต่คือเราชอบนะคะเราชอบนะคะแล้วก็ไม่ชอบดอกกุหลาบแดงนะคะนะคะสวยเนาะ3ปอนด์นะคะเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวย้ายถุงมาทางนี้แล้วกันจะได้คุณแม่จะได้ไม่ต้องหันกล้องนะคะแล้วก็ขนมปังนี่นะคะ 1.1 ปอนด์นะคะขนมปังอันนี้มันจะเป็นแบบว่ามีซีดนะขนมปังที่บอกว่าเป็นก็เรียกไงมีเมล็ดทานตะวันด้วยนะคะแล้วก็เมล็ดธัญพืชต่างๆเนาะค่ะก็ทานเป็นขนมปังนี้นะคะดีนะคะเพราะว่ามันเป็นก็เรียกโฮลมิลนะคะน้องมีเมล็ดธัญพืชด้วยนะคุณแม่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเดี๋ยวไม่อ่านดีกว่านะคะเดี๋ยวมันจะผิดนะคะค่ะแล้วก็นี่นะคะแตงกวานะคะแตงกวาเนี่ยคุณแม่ซื้อมาไว้ปกติเราก็กินสลัดหรืออะไรเงี้ยก็คือจะซื้อมากินประจำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคุณแม่จะซื้อมาไว้ตำนะคะตำเต็มเนาะค่ะเวลาเราเลือกแตงกวาเนี่ยนะคุณแม่ก็จะเลือกแบบถ้าเรามาตำเนาะก็จะเลือกแบบเนี่ยค่ะยาวๆใหญ่ๆอย่างนี้นะยาวๆใหญ่ๆอวบๆนะคะยาวๆใหญ่ๆอวบๆนะคุณแม่ชอบนะคะค่ะก็แตงกวานะคะแตงกวา43เพนนะคะหรือ45อะไรเงี้ยแม่ไม่ได้ดูบินนะคะตอนนี้มันลดราคาเนาะเนี่ยค่ะ 1.25 เนาะ 1.25 แต่นี่มันลดราคานะคะ 84p นะคะ 84p ประมาณ30กว่าบาทนะคะเนี่ยถั่วมันจะรสชาติเหมือนถั่วฝักยาวนะคะเหมือนถั่วฝักยาวบ้านเราเลยนะคะก็เราอยู่ที่เนี่ยเราไม่มีถั่วฝักยาวกลิ่นถั่วเนี่ยค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะตอนแรกก็ไม่เคยคิดจะซื้อทานนะคะแต่พอดีว่าไปก่อนล็อกดาวน์นะคะปีที่แล้วอ่ะก็ไปบ้านพี่ที่รู้จักนะคะพี่คนไทยที่เนี่ยค่ะก็บอกว่าได้ไปทานในเนี้ยค่ะที่บ้านเขาเนาะแล้วเขาปลูกด้วยเนาะแล้วมันอร่อยค่ะคุณขาคือแบบว่าคือแม่ก็เลยแบบว่าหลังจากนั้นแม่ก็ซื้อมากินแบบเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันก็จะมีถั่วเนี่ยค่ะอยู่ในที่ประมาณเกือบตลอดเนาะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตรสต่างๆเนาะนะคะโยเกิร์ตรสต่างๆปอนด์หนึ่งนะคะ40บาทถูกนะคะถูกถ้าเปรียบเทียบกับของบ้านเราอย่างที่คือคุณแม่เคยบอกนะคะว่าในคลิปไม่แน่ใจว่าได้ลงแล้วหรือเปล่านะคะคือว่าอาหารนะคะอาหารอะไรพวกนี้ที่เนี่ยค่ะอาหารท้องถิ่นที่เนี่ยคือมันจะไม่แพงนะถ้าเป็นอาหารฝรั่งอาหารที่ผลิตที่ในอังกฤษหรือว่ายุโรปนะคะคือจะไม่แพงเนาะแล้วก็นมนะคะนมนี่คือกินประจำแล้วเวลาเรากินชากินกาแฟอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ของแฮร์รี่เขาก็จะเป็นฟูลแฟตนะคะส่วนของเราก็จะเป็นเซมิแบบนี้เซมิสกิลสกิมอะไรนะไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษคุณแม่ไม่แข็งแรงเนาะค่ะก็คือไม่ได้ฟูลแฟตเนาะสำหรับผู้ใหญ่นะคะค่ะ
ก็เนี่ยค่ะได้มาแค่นี้นะคะ8ปอนด์กว่าเนาะเกือบ9ปอนด์นะคะ400ประมาณ300กว่าบาทนะคะเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูนะนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปจัดแจกันนะคะเพื่อนๆไปจัดแจกันตรงนู้นนะคะนี่ค่ะเท่เด้นี่ก็ได้มาประมาณนี้ก็โอเคนะคะอันนี้คือคุณแม่ไม่ได้ถอดเสื้อโค้ทนะคะคุณแม่เข้ามาข้างในบ้านแล้วจริงๆวันนี้แบบว่าอยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้หนาวอะไรนะคะวันนี้นะคะก็แต่คือเนื่องจากว่าเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยหันกล้องนิดนึงเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูคุณแม่ feed the bird นะคะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงแต่ก็พูดอีกแล้วนะ feed the bird ให้อาหารนกนะคะก็คือว่าทำไมต้องให้อาหารนกทำไมเราต้องให้อาหารนกด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เลี้ยงนกเนาะค่ะคือเนื่องจากว่าที่นี่นะคะหน้าหนาวเนี่ยบางทีมันมีน้ำแข็งปกคลุมหรืออะไรอย่างนี้หิมะตกอะไรอย่างเงี้ยคือนกเนี่ยเขาก็จะหาอาหารแบบว่าเขาก็ไม่มีอาหารกินแล้วเขาจะหาอาหารยังไงใช่ไหมคะก็แบบว่าก็คือหลายๆบ้านนะคะแม่ว่าน่าจะเหมือนกันนะคะก็จะมีแบบว่าบางบ้านเขาก็จะมีแบบว่าทำที่แบบว่าเหมือนบ้านให้นกอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่อาหารให้นกอะไรเงี้ยแต่ในที่บ้านเราเนี่ยคือไม่มีนะคะไม่มีเป็นกรงแบบว่าให้นกเข้าไปอยู่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะใส่อาหารนะคะให้นกไปกินนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแม่จะพาไป feed the bird นะคะเดี๋ยวอันนี้ก่อนเอาอาหารลกมาเทก่อนกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาจับดอกไม้ใส่ใจกันนะคะฟีดเดอะเบิร์ดเนี่ยค่ะอาหารนกเนาะอาหารนกก็จะมีหนอนมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะมีเมล็ดพืชนะอาหารนกค่ะตอนแวบแรกนะคะที่แรกนะอาหารกล้องกลับมาคืนก่อนที่แรกนะคะที่คุณพ่อแฮร์รี่เขาซื้อมามันจะเป็นเหมือนแยกนะคะเหมือนไออะไรนะไอตัวนอนอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าอยู่ต่างหากนะมีแต่ตัวนอนแบบเต็มไปหมดอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เห็นแล้วก็นึกถึงรถด่วนบ้านเราอะทุกคนก็แบบก็อยากแบบว่าก็อยากแบบเมื่ออยากทานรถด่วนบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะโอเคประมาณนั้นนะคะจบเดี๋ยวทีอาหารให้นกต่อนะคะเดี๋ยวทีอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปฟีดเดอะเบิร์ดกันนะคะแค่นี้เราจะพอมันเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันเนี่ยคือเขาจะกินไม่หมดเลยนะคะคือเราจะเห็นเหลือตลอดตอนนี้เยอะไปโอเคนี่นะคะประมาณแบบนี้แล้วก็ไปตั้งไว้ตรงเสานะเสาไอ้กำแพงบ้านค่ะนี่นะจ๊ะทุกคนค่ะอาหารนกนะคะทุกคนไป feed the bird คุณแม่ก็เลยแบบว่าไม่ถอดเสื้อโค้ทออกนะคะไม่ถอดเสื้อโค้ทออกคุณแม่แบบว่ายังมีการแวะดูสองหน้าตัวเองอีกนะคะดูริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะดูตรงหน้าผากแต่คุณแม่ก็ชอบทำหน้าแบบอย่างเงี้ยค่ะไอ้ริ้วรอยมันก็ขึ้นมาเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะโอ้แต่จริงๆคุณแม่ก็เป็นคนหน้าแก่อยู่แล้วนะคะตั้งแต่พออายุ15เป็นสาวปุ๊บหน้าก็แก่เลยนะคะคือแบบว่าเป็นคนแบบว่าหน้าแก่แบบว่าตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะก็ไม่ซีเรียสนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนเปิดประตูก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาจัดดอกไม้กันโอ้ยแดดดีนะคะแดดแบบว่าสดชื่นนะคะเวลาเจอแดดอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบเฟรชมากเลยนะคะรู้สึกเฟรชมากๆเลยเดี๋ยวคุณแม่ตั้งกล้องตรงนี้นะคะดูคุณแม่อยู่ไกลๆแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่อยากถือกล้องไปทางโน้นอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่มีที่วางกล้องนะคะคุณแม่ก็จะไปใส่ตรงเสาตรง
เสาตรงชี้ถูกไหมเสาตรงประมาณแถวๆนู้นนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะก็คุณแม่ก็เอาไปตั้งแล้วนะคะไปตั้งข้างบนเสานู่นเดี๋ยวก็รอเขาบินมากินนะคะวันก่อนนะคะก็เห็นมีนกบินมากินนะคะคุณแม่ก็จะเอากล้องมาถ่ายรูปเนาะส่งไปให้คุณพ่อแฮร์รี่เขาดูแต่ปรากฏว่าถ่ายไม่ทันนะคะถ่ายไม่ทันแล้วนกมันไปก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าบ้านกันเนาะทุกคนโอ้มันเย็นจริงๆอากาศดีวันนี้อยากจะเดินแบบออกไปเดินเล่นมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนนะคะว่าจะได้ไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวคุณแม่จะไปจัดดอกไม้นะคะกิจวัตรของคุณแม่ก็เนี่ยค่ะดูแลบ้านทำกับข้าวแบบแม่บ้านอ่ะเนาะเราไม่ได้ไปทำงานนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะดอกไม้แสนสวยของคุณแม่ซื้อกุหลาบให้ตัวเองนะคะสามีไม่ซื้อให้ก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะเพราะว่ายังไงก็เงินสามีอยู่แล้วนะคะโอเคเนี่ยจริงๆมันจะมีในนี้นะคะมันจะมีขนาดแจกกันเนาะแจกกันอันเก่าก็มีดอกไม้เก่าอยู่แต่จริงๆคุณแม่ไม่อยากเอาออกเลยนะคะเพราะว่ามันก็ยังแบบเหมือนยังโอเคอยู่เอ๊ะแต่ว่าใบเริ่มไม่โอเคนะคะเพราะว่ามันกรอบๆแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณแม่ว่าคุณแม่แบบเอาทิ้งเลยดีกว่านะคะอันนี้สวยค่ะก็ใส่น้ำไปประมาณขนาดนี้เนาะนะคะมันก็จะมีแบบว่าอาหารนะคะอาหารของดอกไม้มาให้ด้วยนะคะก็ใส่เทอาหารลงไปก่อนเดี๋ยวขยำนิดนึงนะคะมาไม่ได้ดูนะคะว่าอันนี้มันจะต้องตักออก1เซนหรือเปล่าแต่นี้เขาไม่ได้บอกนะคะว่าให้ตักแต่บางทีคุณแม่ก็จะตักออกแบบนิดนึงนะคะคือแม่ก็จะชอบตักแบบว่าตักอันนี้ออกนิดนึงเนี่ยค่ะเวลาที่เราแบบจัดดอกไม้นะคะใส่ใจกันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้บ้านแบบดูสดชื่นแบบมากยิ่งขึ้นเนาะแม่ก็จะชอบอะค่ะมันก้านดอกมันแบบว่าเนี่ยค่ะก้านดอกมันใหญ่มากนะคะแล้วคุณแม่ชอบแบบใหญ่ๆเนาะใหญ่ๆค่ะแบบตูมๆใหญ่ๆสวยๆนะคะดอกใหญ่ๆนะคะดอกกุหลาบนะคะดอกใหญ่ๆนะคะจริงๆเนี่ยคุณแม่ก็ชอบดอกกุหลาบสีส้มใช่ไหมคะแต่ว่าสีส้มมันแบบว่าคือสีส้มมันก็มีแต่ทีนี้คือสีส้มมันแบบว่ามันดอกมันจะช้ำๆไปหน่อยเนาะดอกมันจะช้ำๆนะคะดอกมันจะช้ำๆแล้วก็ก้านมันก็จะเล็กเนี่ยเล็กประมาณอันเนี้ยค่ะประมาณอันนี้เนาะแต่ดูเนี่ยเทียบของอันนี้คือแบบใหญ่มากนะคะก้านแบบใหญ่มาก
แต่ดอกกุหลาบมันไม่ค่อยแบบว่าบางทีเราเกี่ยวไว้ในนี้แล้วมันไม่มีแสงแดดเนาะมันไม่เจอแสงมันดอกกุหลาบมันก็ไม่บานนะคะดอกไม้มันไม่บานนะคะแล้วมันก็จะเหี่ยวไปแบบว่าดอกตุ่มๆเลยอะค่ะคือทั้งที่เราก็ใส่อาหารของเนี่ยค่ะของให้เขาแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่บานนะคะก็น่าจะเกี่ยวกับแสงเนี่ยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็บางทีแม่ก็ไม่ได้เอาไปใส่ตรงไอ้ที่ห้องคอนเสิร์ตรีรูมเนาะให้เขาได้รับแสงเพราะว่าคือมันก็ไม่มีเนาะหิมะตกอะไรเงี้ยเอาไปตั้งไว้มันก็ไม่มีเจอไม่มีอะไรแดดอะไรอยู่ดีเนาะก็เลยแล้วแม่ก็จะเอาไว้อย่างเงี้ยแม่จะชอบแบบว่าเอาใส่ให้มันใบเนี่ยค่ะมันอายุอายะอยู่เงี้ยนะคะเพราะว่าไม่อยากจะเอาออกมากนะคะให้มันมีความเขียวนะคะเป็นแบบตัดกระเหลืองอย่างเงี้ยค่ะสิบดอกนะฮะ3 ปอนด์120 บาท3 ดอกเฮ้ยไม่ใช่3 ดอก120 บาท10 ดอกนะฮะ10 ดอกเนี่ยค่ะสวยไหมคะทุกคนคะดูนะคะเนี่ยค่ะสวยแล้วก็มันก็ดูสดชื่นสดใสนะเนี่ยค่ะถ้าเป็นสีส้มด้วยคือแบบมันจะสวยมากมันจะดูเฟรชอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบสดชื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะก็ได้นี้มาก็ไม่เป็นไรนะคะสวยเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะคุณแม่เนี่ยจะขอตัวนะคะเอาของเนี่ยเข้าตู้เย็นก่อนนะคะก็ยังไงนะคะฝากเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปคุณแม่ใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่ใหม่ในอังกฤษด้วยนะคะก็คือคุณแม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะก่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ